เตรียมตัวกราบพระเดชพระคุณองค์อธิการบดีพร้อมกันอัญชลีวันทาอัญชลีวันทาอภิวะอัญชลีวันทาอภิวะครับเชิญดร.แม่ชีณัฏฐยาวรรณเปรมสกุลประธานมูลนิธิโพธิวรรณากรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระเป็นผู้ถวายสักการะพระเดชพระคุณอธิการบดีต่อไปและในการนี้ได้รับความเมตตาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ประจำปีงบประมาณ2565ดร.แม่ชีณัชยวรรณเปรมสกุลประธานมูลนิธิโพธิวรรณากรรมการประจำสถาบันวิปัสสนาธุระบริจาคทุนทรัพย์จำนวน 100,000 บาทขอเจริญพรคุณแม่ดร.แม่ชีณัชยวรรณเปรมสกุลได้เข้ารับวุฒิบัตรเกียรติบัตรจากองค์ประธานในพิธีและบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเริกแล้วกล่าวขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตากล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรและนิสิตผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์เป็นลำดับต่อไปกราบอาราธนาด้วยความเคารพกล่าวพระมหาวริธรวรเวทีผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระขอเจริญพรดร.แม่ชีณัฏฐยาวรรณเปรมสกุลและคณะรวมทั้งประชาชนทั่วๆไปที่ได้รับชมการสื่อข้อธรรมะที่เป็นประโยชน์โดยช่องทางออนไลน์ต่างๆวันนี้ทางสถาบันวิปัสสนาธุระได้จัดโครงการพัฒนาพระนิสิตและพระสงฆ์ทั่วๆไปให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ผมขอเปิดโครงการและให้ขอคิดความเห็นในเบื้องต้นเล็กน้อยก่อนที่ทางคณะพระวิปัสสนาจารย์จะได้มาถวายข้อมูลความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีการทำหน้าที่พระวิปัสสนาจารย์งานวิปัสสนาธุระเป็นงานที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยกล่าวเฉพาะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาและเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยยิ่งถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุว่าในการจัดการศึกษาทุกระดับของมจร.
วิชากรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนทุกระดับและต้องใช้พระวิปัสสนาจารย์เป็นจำนวนมากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ผ่านมาได้อาศัยกุศลศรัทธาจิตอาสาของพระสงฆ์ที่เป็นวิปัสสนาจารย์จากวัดต่างๆมาช่วยไม่น้อยกว่า 50% เป็นงานที่ต้องอาศัยกำลังจากหลายๆส่วนก็ยังไม่เพียงพออันนี้เป็นความจำเป็นอันที่หนึ่งก็คืองานจัดการศึกษาของมจร.เองก็อาศัยจิตศรัทธาอาศัยจิตอาสาของพระวิปัสสนาจารย์เป็นจำนวนมากส่วนที่สองก็คือสถานการณ์ของสังคมปัจจุบันที่ความกังวลทางด้านปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคตอบสนองความต้องการทางร่างกายนั้นมีไม่มากแล้วหลายที่หลายแห่งก็มีมากล้นเหลือเกินความจำเป็นแต่ว่าความต้องการทางด้านอาหารใจพัฒนาจิตใจให้มีความเข้มแข็งในสถานการณ์ที่บีบคั้นในสังคมปัจจุบันสูงมากยิ่งเทคโนโลยีเครื่องอุปโภคบริโภคทางด้านวัตถุมีมากความต้องการพัฒนาจิตใจก็ยิ่งต้องมีมากดูในหลายๆส่วนที่ทำงานทางด้านนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่ามีคฤหัสถ์ญาติโยมแม่ชีได้เข้ามาทำงานทางด้านวิปัสสนาธุระร่วมกับทางคณะสงฆ์อย่างเช่นมูลนิธิโพธิวรรณาของดร.แม่ชีนัทยาวรรณเปรมสกุลก็ทำหน้าที่ด้านวิปัสสนาธุระสอนกรรมฐานให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งพระสงฆ์สามเณรด้วยโดยความจำเป็นสองส่วนนี้มจร.เองจึงถือว่าเป็นวาระแห่งมจร.ที่จะดูงานด้านวิปัสสนาธุระให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเป็นงานที่เมื่อเราได้มีวิริยะอุตสาหะดำเนินการไปแล้วมีคุณูปการเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ปฏิบัติทั้งแก่วิปัสสนาจารย์และแก่สังคมโดยรวมในทุกๆเรื่อง